สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสื่อเจาะสนามบอลไทยอินไซต์ไทยลีกครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่ครับ22ครับไม่พร้อมไม่อะไรเลยเข้ารายการก็มานั่งทำไมไม่รู้จักแชร์ตอนก่อนไม่เคยพร้อมอะไรสักอย่างนี่มาในรอบกี่เดือนเราอะถามตัวเองดีกว่าถามตัวเองมาตลอดนะมาตลอดแล้วเอาวันนี้เจอกันเรา3คนนะครับใช่พี่คุณมดศิลเดชมดเบอร์นิมักนะครับมีมดศิลเดชนะครับพี่ก็ยังเป็นมดศิลเดชผมก็แชมป์พี่คุณเหมือนเดิมแล้วก็พี่บับเบิ้ลอะไรเพื่อบับเบิ้ล FM 99อยู่แล้วก็วันนี้มาเจอกันวันพฤหัสอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับปกติรายการมีวันศุกร์นะฮะแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเกิดวันศุกร์เป็นวันหยุดเราจะขยับมาเจอกันวันพฤหัสบดีครับผมรวมถึงหลังจากนี้เนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายที่ทูวิชั่นจะถ่ายทอดสดละฟุตบอลไทยก็จะมีเกมวันศุกร์เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์ต่อไปศุกร์หน้าในสัปดาห์ต่อไปถูกต้องสัปดาห์หน้าใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะขยับมาวันพฤหัสบดีจะคุ้มไปยาวๆเลยไหมยาวๆดิพฤหัสเนาะดูแล้วนะฮะก็มาฝากตามดูกันเป็นวันพฤหัสบดีแล้วกันได้ครับก็ไม่อยากจัดชนบอลถูกไหมครับทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะครับตามนั้นดีกว่าครับนะเพราะฉะนั้นพฤหัสหน้าก็จะเวลานี้แหละทุ่มหนึ่งครับนะฮะครับเคลียร์กันให้ดีนะก็จบแล้วจบแล้วนะโอเคนะครับก็มันก็เดี๋ยวรอต้อนรับเลยนะฮะในส่วนของไทยลีกแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับ3ทีมใหญ่เปลี่ยนกุนซือใหม่ทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นSG เมืองทองนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะฮะเราก็น่าดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ออกไปเยือนหมดเลย3ทีมใช่ออกไปเยือนหมดเลยด้วยนะครับแฟนๆนี่ติดตามมันอยู่ก็ถามมาไปได้กดไลค์กดแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่หันหน้ามดเอาของมาแจกมั้งดิเอาใจแฟนๆมั้งดิเราไม่เคยเอาอะไรมาแจกใครเลยนะเอามาหน่อยมาหน่อยโอเคพฤหัสหน้าเดี๋ยวต้อนรับไทยลีกสัปดาห์เขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนการช่องถ่ายทอดสดดูเนี่ยนะฮะวันพฤหัสมดเอาของมาแจกแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคู่แรกเราเห็นแน่นอนทำไมดูแรกของประเทศทำไมดูดีใจยังเลยอ่ะพอทูวิชั่นจะไม่ถ่ายแล้วทำไมดูดีใจไม่ได้ดูโอ้โหค่ะจะมาดูดีใจอะไรเขานั่งซึมกันอยู่มีไว้จะเขาจะไปอยู่คนเดียวเขาจะไปดูดีใจไอ้นี่ทำไมเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทุกช่องอยู่แล้วคนของประชาชนเราจะคุยเรื่องนี้กันเลยเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของทรูวิชั่นแล้วเขามีแคมเปญนะอะไรผมเพิ่งเห็นเขาบอกว่าสมาคมเขาให้แต่ละสโมสรเนี่ยเขาแบบแสดงคลิปขอบคุณทรูวิชั่นนะที่ผมเพิ่งเห็นข่าวอ๋อเหรอไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ให้แต่ละสโมสรนะทำคลิปขอบคุณทรูวิชั่นที่อยู่กับฟุตบอลไทยมากี่ปี7ปีมั้งว่าเกินนะเจ็ดน่าจะไอ้รอบไอ้ลิขสิทธิ์ที่แบบรอบที่สองใช่ไหมมันมาอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่น่าจะเกินก็ขอบคุณน่ะนะไม่เห็นมีไม่เคยเห็นผมเห็นบกเคเขาเขียนบกเคโอเคเขาไปอยู่เอสเอ็มเอ็มแล้วตอนนี้เขาเขียนอยู่หมอเคมีอะไรจะบอกทุกท่านไหมขอบคุณก็ขอบคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะอยู่ร่วมกับฟุตบอลไทยมาตั้งนานแต่ว่าในกลุ่มนักภาคทวิชั่นเนี่ยมีพี่สองคนนะที่ขอบคุณเพราะนั้นก็ไม่มีใครขอบคุณในความจริงใจนี่คือทำไมมีพี่กับพี่เพื่อนก็เลยวิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือเพราะว่ามีที่ไปกันสองคนหรือเปล่าก็เลยขอบคุณกันบอกเลยนะจริงเนี่ยผมนั่งเขียนคืนนั้นเนี่ยผมนั่งเขียนแล้วว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะลงแคปชั่นว่ายังไงบ้างปรากฏผมก็ไปลบใหม่เลยพี่ดูแลเขาเลยนะหนักหนักเขาหนักนะผมบอกเลยเมื่อคืนนี้พั่มเพอพารณากับผมเพอพั่มเพออะไรครับพอนั้นผมแบบผมก็ห่วงเป็นห่วงผมเป็นไงกับพี่ตั้งแต่ผมว่ามันเกินเจ็ดนะผมเจ็ดปีนะเกินเทปแรกๆอ่ะผมจำได้เลยผมนะโพสสะสมนะที่มีรูปนะคุณแตงโมนะฮะคุณแตงโมเป็นผู้ดำเนินรายการครับเล่าไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละพี่ไม่อยู่มันหลอกถามมาแล้วพี่ไม่อยู่ตั้งแต่ปีน่าจะประมาณปี2009แล้วก็ยังไงรู้แล้วมีอยู่ช่วงนึงก็จะแตงโมไปไหนไม่รู้ยังไงก็เป็นฟุกมีฟุกผมเคยทำงานกับฟุกผมแล้วก็โค้ชสักคนนึงพี่อุ้มพี่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้มไปไหนโทษทีพี่อุ้มอยู่ทูฟยูเหรอทูฟยูไม่มีรายการนานแล้วเนี่ยมีเขามีอยู่แล้วก็มีพี่เบิ้ลใช่ไหมพี่เบิ้ลมาผมไปก็ตอนนั้นก็มีฟุกมีแตงโม
ช่ไหมเออแต่ก่อนมันเป็นเกินเจ็ดปีนะแตงโมยังเชียร์แมนยูอยู่เลยตอนนี้ไปเชียร์เชลซีละมันเชียร์เพราะว่าเขาจ้างมาเฉยๆนี่แหละเชลซีเนี่ยเออนะฮะก็ผมว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งของการเดินทางมากกว่าครับนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักการเดินทางผู้สนับสนุนเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์อ่ะนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้มาทีเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนอย่างที่เมื่อวานจับยูกับยูเอ็นไปอ่ะมันก็จะเหมือนเปลี่ยนใหม่อ่ะอย่างที่ผ่านมาเราดูแพลตฟอร์มเนี้ยช่องเนี้ยของทรูแล้วเราจะกดไปช่องไหนก็ดูตามคู่ไปแต่อันเนี้ยเราจะต้องมาไล่โปรแกรมหน่อยเพราะแต่ละช่องผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะโฆษณาคู่ที่เขาถ่ายใช่ใช่ใช่มันก็จะเพิ่มเติมมันก็จะเป็นช่อง5ช่อง7 NBT แล้วก็ช่อง9 Mcord HD ก็เป็นว่า4ช่องสื่อทุกช่องทางก็ต้องช่วยกันโปรโมททีนี้มันก็อย่างนี้ด้วยนะมดมันก็จะแค่จบฤดูกาลนี้ไปด้วยซึ่งฤดูกาลหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาปรับตัวกันใหม่อีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เราคุยกันอะไรอาวอนทูนี่เขาไม่ได้สนใจนะครับบอกกาม่าโทรหาใครครับบุรีรัมย์มีเฮเบอร์ตี้มีข่าวกับบุรีรัมย์เหรอครับเราเรื่องกาม่าหน่อยกาม่าต้องถามมดรู้หน้าอ้าวก็นั่นแหละเขาคือเขาเรียกอะไรแฟนบอลก็ยังสนใจในเรื่องของข่าวสารแหละไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ยังตามดูกันถูกนะอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่ต้องอย่าเศร้าเลยพี่ต้องไม่เศร้าง่วงทำเอ้แต่เมื่อคืนเขาคึกนะแต่วันนี้เขาหมดพลังต่อไปเมื่อคืนเขาคึกนะเมื่อคืนไปทำอะไรมาไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแหละแต่ทุกนั่งคิดถึงชีวิตแล้วลายหาผมแปดหน้าผมเปิดพูดนะมดผมบอกนะมันมีข้อแบบอันนี้คุยกันนะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีแบบผู้ใหญ่เขาหวังดีนะแบบประมาณเฮ้ย8ปีเลยนะอีก8ปีนะนี่บอก8ปีกูว่า61แล้วกูกลับไปทำไรอยู่บ้านแล้วพูดไปเล่น8ปีก็พี่พูดของพี่เองปีไป61ก็พี่พูดกับผมผมบอก16ปีก็2ก็มันมีโอกาสไป16เนี่ยดูดิหมด8กับ16มันเหมือนกันมั้ยก็เนี่ยแล้วพี่แล้วเขาบอกว่าคือเหมือนเขาปงชีวิตอะแบบกูกลับไปอยู่บ้านแล้ว16ปีฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้แล้วผมจะบอกเลยนะอีก16ปีผมอาจจะตายแต่พี่พังงาอยู่ในวงการอยู่นี่แหละเอาเป็นว่าฟุตบอลไทยมันก็ไปตามทางของมันขอบคุณทูวิชั่นด้วยจากใจก็แล้วกันครับผมจากใจด้วยแล้วกันอยากให้ดูข้อความคนนึงเขาจะหนีจากวงการแล้วเขาบอกว่าผมเบื่อเขาบอกเลยผมเบื่อผมบอกให้สิบปีก่อนเขาก็พูดผมหนีเขาจะไปไหนล่ะอยู่ไม่ได้ชีวิตพอมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วตอนนั้นนะจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาคือเพลงนี่เพลงพี่ตูนเพลงอะไรคุณถามผมสิชีวิตเขาอะเพลงอะไรความเชื่อเขาจะกลับบ้านอยู่แล้วเขาจะไปแล้วก็จะปิ๊กเหนือพูดไปเรื่อยปิ๊กเชียงใหม่จะไปค้าขายอะไรเขาวางโปรเจกต์แล้วสุดท้ายเนี่ยพอปีต่อมาเป็นไงเพลงความเชื่อมาเนี่ยเขาออกวีออสเลยเว้ยเขาต้องสู้ต่อเขาต้องบู๊ในวงการต้องสู้ต้องคุณถามผมสิสะดุดเสียงพี่แอดเถอะมีอะไรจะพี่ก็ต้องอยู่ต่อไปข้อสดเดี๋ยวว่ากันที่หน้าครับด้านหน้าก็เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์เริ่มต้นวันศุกร์นะครับโอ้หกโมงครึ่งเนี่ยมันชงอยู่แล้วหกโมงครึ่งก็บับเบิ้ลกับสุพรรณกับโพลิสไหมเขาถามคู่ไหนแข่งไม่ได้ถามว่าใครพลาดอะไรของมือเนี่ยไม่รู้ใครแข่งแต่ผมบอกได้เลยว่าคู่แรกเนี่ยบับเบิ้ลเฮ้ยพูดอะไรมันใช่เวลาจะเวลาผมเล่นพี่เนี่ยนะพี่จะชอบมาจริงจังแต่เวลาพี่เล่นผมนี่พี่มาใส่ทีละต่อยแบบเดินต่อยอ่ะใช่มันเอาให้มันจบกับทูวิชั่นก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอย่าแกล้งเขาตอนนี้เขาเหมือนกาม่านะตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนเอาเรื่องกาม่าดีกว่าที่มีคนถามเนี่ยเอาเรื่องกาม่าโทรหาใครอะไรกาม่าโทรทำไมคืออะไรผมบอกว่าผมไม่รู้เดี๋ยวก่อนผมถามก่อนกาม่ามีการยืนยันเปิดตัวอย่างนี้ไม่มีแล้วไม่เปิดไม่มีสโมสรนั้นไม่ได้แจกข่าวถูกไหมซึ่งกาม่าเขาตามสไตล์เขาว่าเขาจะไปไหนเขาก่อนจะลาจากที่ไหนเขาก็ต้อง
ที่ไปก่อนอ่ะถูกป่ะล่ะถูกเออไม่ปล่อยตัวเองเคว้งคว้างแบบผมหรอกอ่าแล้วไงแล้วคือคุณรู้แล้วว่าเขาจะไปบุรีรัมย์หรือไงใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะมันมีดีลของหลายๆสโมสรอันหนึ่งในนั้นคือทูแบงคอกผมใช้คำนี้เลยแต่เผอิญว่าทูก็สนใจทูแบงคอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอดูเกมนัดกับสุโขทัยก่อนก็เลยไปช้าเองขอดูผลก่อนใช่แต่ว่ากาม่านี่ไม่สนแล้วกาม่าบอกเอาชัวร์ไปก่อนเดี๋ยวแบงคอกบอกผมว่าไม่ได้ท่าทางเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สายไหนสายไหนเหมือนกันที่ผมได้ข่าวอ่ะแบงคอกอ่ะเขาจะเอากาม่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดนะไอ้ต้นนี้ไม่รู้แล้วมึงทองก็ไม่ปล่อยเหมือนกันมึงทองก็ไม่ปล่อยเหมือนกันตอนนั้นแบงคอกชนะ4เกมไม่ใช่ครับก่อนเกมจะเริ่มก่อนฤดูกาลจะเริ่มก่อนฤดูกาลจะเริ่มอ่ะคือก็ตอนนั้นก็จะไม่เอามาโน่ละแต่ตอนแรกการเจรจากับกาม่าเนี่ยมันไม่สำเร็จผลเพราะกาม่ายังติดสัญญาอยู่อีก1ปีนะตอนนั้นก็คือ10เดือนอ่ะใช่ๆอีก10เดือนมันก็เลยไม่เกิดการย้ายทีเนี้ยพอแยกกับเมืองทองเนี่ยมันก็เลยหลายฝ่ายก็เลยไปมองว่ายังไงก็ต้องทูแล้ววะแล้วปลดพอดีสัปดาห์เดียวกันด้วยแต่มดก็มาแล้วกาม่าไปดูเกมด้วยวันนั้นน่ะใช่วันอาทิตย์ก็ไปดูเกมดูบ่อยใช่แล้วกาม่าโทรหาใครไม่รู้โทรหานี่คืออะไรกาม่าโทรหาคืออะไรผมไม่รู้เลยนี่ผมไม่รู้เรื่องโทรหาใครวะก็โทรหาคุณเนวินดิผมว่างแล้วครับนายถูกไหมพูดภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นไทยทีนี้ทูก็โอ้แต่แปลกเลยแล้วทูมั่นใจแค่ไหนนะเพราะว่าปัญหามันอย่างนี้พี่เบิ้ลมดว่าตอนนี้ต่อให้ทูแบงคอกอยากจะได้คุณซื้อฝีมือดีอ่ะแต่ต้องมากักตัวอีก2สัปดาห์หรืออะไรอีกแค่กรณีถ้ากรณีสุดสัปดาห์นี้มันไม่เวิร์กนะไม่ทันหรอกอันนี้เป็นการตัดสินใจที่แบบบุรีรัมย์เองก็เลยต้องตัดสินใจให้มันเร็วไปด้วยอ่ะถูกไหมเพราะว่ามันต้องรออีก2สัปดาห์ไอตอนแรกที่ผมรู้เนี่ยถ้าจะเอาใครเข้ามาไอตอนแรกที่ผมรู้ว่ากามากเซ็นแล้วเนี่ยบันดูวิทยังอยู่นะผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าอ้าวแล้วบันดูวิทมันจะลงอีท่าไหนวะพอดีแพ้โคราชไปเลยหาทางลงได้สง่าฝ่าเส้นตั้งแต่บันดูวิทยังอยู่เลยคุณรู้ก่อนผู้เดียร์เมืองทองนี้เนี่ยผมพูดได้แล้วเพราะว่าจริงๆผมต้องเป็นคนแรกที่พูดในวงการด้วยแต่ไม่พูดไม่พูดคุณรู้จากเอเจนต์เหรอวันรุ่งขึ้นมาพี่บีล่อเลยป้าพ่อให้คิดไซส์โค้งล่ออีกป้าคุณรู้จากเอเจนต์เหรอไม่ใช่ไม่ไรโอเคแหล่งข่าวเข้าใจก็ดีแล้วสรุปจบตรงนั้นคือตอนแรกมีข่าวมาผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะกลับไปว่าสุดท้ายก็กลับไปไม่แต่คิดอีกแง่นึงของบุรีรัมย์มันก็มีความสมเหตุสมผลอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะหาใครอ่ะนะทีนี้มันรอไม่ได้เขาจะหาใครเขามองว่าถ้าบันดูวิชไม่ใช่คนที่ใช่แล้วเนี่ยสเปคของบุรีรัมย์ก็ชาติอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วต่างชาติในต่างประเทศก็มาไม่ได้ถูกมาเสียเวลาอีก2อาทิตย์ทีมก็ไม่ได้ซ้อมทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แล้วกามากับบุรีรัมย์ก็อย่างที่เห็นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดได้5แชมป์ในปีเดียวมาแล้วไอ้วันที่เขาโดนปลดผมยังจำได้นะชนะ BG อ่ะแล้วปลดทำไมนั่นดิไม่ถามมาทำไมรู้รุ่นรองโค้ชไทยคนสุดท้ายใช่พี่แต๊กไหมใช่พี่แต๊กเนาะมีโค้ชไทยสองคนเขารอบ8ทีมพี่ก๊อกแต่ตอนไม่ตกรอบใช่ไหมตกรอบเอสซีแชมเปี้ยนลีกอยู่เกาหลีครับเนี่ยครับอยู่ครับแต่ตอนปลดผมอยู่คาสิโนครับโดนเละเทะหมดเลยครับกลับมาถึงโรงแรมยิ่งงงไปใหญ่พวกถามกันมาว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับเช้ามาเจอพี่แต๊กพี่แต๊กขึ้นรถทัวร์ไม่ใช่รถทัวร์มีคนไปส่งพี่แต๊กสนามบินก็คุยกันสองคันง่วงก็ง่วงโดนก็โดนโชคดีครับพี่แต๊กแค่นั้นเองเขาบอกกลับตอนนั้นทำหนังสือเรื่องจริงนะไม่ได้อ่ำแหละตอนนั้นทำหนังสือพิมพ์อยู่ทำหนังสือพิมพ์ใช่ถ้าสมมติว่าทำเว็บนี้ขึ้นตกข่าวแบบว่าน่าเกลียดยุคนั้นมันยังไม่มีเว็บมันยังไม่เยอะไม่ใช่เลยจะบอกนะถ้าพี่ทำเว็บแล้วพี่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วพี่ตกข่าวแบบละเอียดแล้วนะแต่มันมีเซนแล้วนะรู้สึกไปเสมอ FC โซหรืออะไรถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเข้ารอบเป็นครั้งแรกถูกใครจะไปคิดว่าจะไปปลดอ่ะปลดมึงนอกด้วยไงใช่จำได้ทีมเข้ารอบแล้วผมก็ไปแล้วลาของผมแล้วเรียบร้อยแล้วกลับแล้วลาไหมอุ้มมันมานั่งเฝ้าเนี่ยแดงพี่แดงไอ้กบก็มาพี่จัวเราก็ไปของเราแล้วอะไรกลับมาลงทีนี้อ่ะโค้ชแป๊กปลดแล้วทีนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นต่างชาติต่างชาติหมดทีนี้เพราะฉะนั้นเรามามองเคสว่ากาม่าไปเนี่ยไอ้ยกหูโทรศัพท์เนี่ยไอ้ยกหูคืออะไรวะผมเข้าใจถ้าผิดก็คืออย่างนี้สเปคกาม่าเนี่ยกับยุโรปตะวันออกมันเคมีมันตรงกันไหมยุคเขาอ่ะมันมีคาเมโลกอนซาเลสมันก็สเปนปาตินโยอะไรเงี้ยถูกว่าแล้วก็บาซินไม่เอางี้ดีกว่ายุโรปที่บุรีรัมย์คนไหนเวิร์กบ้างไม่สี่คนนี้ผมบอกว่ากีดี้คานยุคคนเดียวตัวท้ายอ่ะกาลิชกาลิชข้างหลังอ่ะคลินิผมว่ากลางเดี๋ยวนะแล้วไอ้ตลาดรอบที่กำลังจะเปิดเนี่ยมันเปลี่ยนได้กี่ตัว5เลยเขาให้เปลี่ยน10
ขาเปลี่ยน10ต่างชาติเปลี่ยนได้5ทุกทีต่างชาติแต่เปลี่ยนได้คนเดียวถ้ายกอ่ะวางผ่านไปหมดแล้วถ้างั้นก็มีโอกาสนะไม่จริงๆแล้วบุรีรัมย์เป็นทีมที่ผมถือว่าเขามีโอกาสที่ดีนะจากกฎที่ได้ไปว่าให้เปลี่ยนก่อนเนี่ยเปลี่ยนช่วงโควิดเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะแล้วมาออกรูปนี้อีกโอ้โหแล้วเดี๋ยวสิ้นปีเปลี่ยนอีกว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าผมเชื่อว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะถ้ากามาผมเชื่อว่าเปลี่ยนเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วเฮอร์เบตตี้ก็กำลังจะหมดสัญญาใช่ไหมอันนี้มีข่าวใช่ไหมคุณกำลังจะโยงว่าบุรีรัมย์มีข่าวกับเฮเบตตี้ใช่ไหมไม่รู้แต่เขาถามมาอันนี้ผมไม่รู้อ่ะคุณต้องรู้ไหมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ผมยังไม่ได้เช็ควิลเลียนป๊อปก็เห็นบอกว่าไม่อยู่ในแผนของมาริโอยูรอฟสกี้วิลเลียนป๊อปนี่มากามาก็เอามาอ๋อคุณเนวินคงบอกไม่ต้องมาหรอกเฮ้ยเผื่อมันมาอยู่กันแล้วมันคุยกันรู้เรื่องไงเอางี้ด้วยสเปคของบุรีรัมย์เนี่ยจริงๆสเปคช่วงหลังเขาก็เปลี่ยนนะครับบุรีรัมย์ผมว่าสเปคเขาไม่เอาตัวที่เล่นอยู่ในไทยมาหรอกก็ไม่แน่แล้วมีใครถ้าสมมติว่าคุณไม่เอาใครอ๋อถ้าไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่ปาตินโญ่มันกลับไป2รอบปาตินโญ่อ่ะมีปาตินโญ่ปาตินโญ่ไปข้างนอกไงใช่แต่ว่าถ้าเขาว่าเอาทีมที่อยู่ในไทยเนี่ยมีไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามาคุยกันแบบว่าถ้าคุณจะเอาตัวนอกนะคุณต้องวางแผนเป็นเดือนเลยนะกว่าคุณจะกักตัวกว่าคุณจะมาซ้อมและอีกอย่างนึงคือตลาดรอบปกติของชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยมันก็เปิดมกรานะพี่ถูกไหมสมมุติจะคุณจะไปซื้อตอนนี้เพื่อที่จะวางแผนเพื่อที่จะเข้ามาเมืองไทยและใช้มุกลาเนี่ยคุณต้องหาหลีกที่มันจะปล่อยตัวนักบอลตอนนี้จะมีหลีกไหนถูกไหมล่ะโอ้มันหลายขั้นตอนนะคือพอไปล้อกับหลีกยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการว่าจะไปได้ตัวดีๆมาก็ไม่ง่ายนะตลาดรอบสองอะถูกไหมล่ะคืออันนี้วิเคราะห์นะอันนี้เราคิดว่าเฮเบอร์ตี้มีความเป็นไปได้เหรอมันก็ไม่รู้ก็ไม่แน่เฮเบอร์ตี้ใครก็อยากได้หรือเปล่าไม่รู้ผมคิดกับสถานการณ์โควิดมันก็มีความเป็นไปได้ในเงื่อนไขการเดินทางเดินทางอันนี้เบิ้ลเขาจะเสียฟอร์มป่ะไม่มีฟอร์มแล้วชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้บอกตามจ่าฝูง17แต้มไม่มีฟอร์มชั่วโมงนี้เอาบาโจได้ก็จะเอาอ่ะผมว่างั้นเลยเอ้ามันโถผมถามว่าบุรีรัมย์เป็นถ้าไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าสมมติเอาสูตรสำเร็จแบบเอวันโดเปาลิสต้าสุโขทัยนี่ก็บราซิลนะชี้เป้าให้หมดเลยตอนนี้อิปซันอิปซันเมโลอย่างเงี้ยอ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่เอาตัวที่อยู่ในไทยอ่ะโอเคไอ้พวกที่เหลือเอางี้ไอ้พวกที่เหลือช่างเถอะผมว่าแต่เฮเบอร์ตี้มันก็มีความเป็นไปได้แต่อย่างนี้ก่อนเป็นไปได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่อย่างนี้ก่อนไอ้ที่คุยกันเนี่ยคือตลาดรอบ2ถูกไหมแต่เอาไอ้กาม่ารอดจากไอ้เล็กแรกห้านัดหกนัดนี่มันเหลือกี่นัดเพราะว่าตอนเนี้ยกาม่าบุรีรัมย์เนี่ยตามเอาแค่ตามจ่าฝูงอ่ะ17ตามโซน AFC อยู่7นัดที่ตกค้างยังแต่ว่าตกค้างอยู่นัดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีโปรแกรมอยู่ในมือ7นัดจะมีแบบเจอไปเยือนทูแบงคอกเยือนสุโขทัยผมว่าถ้าเก่งที่สุดไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแบบอัตโนมัติถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกกาม่าแบบอัตโนมัติอ๋อแต่คือยังแบบกองที่4ได้อยู่ได้ไปเพลย์ออฟที่3ที่4คิดว่าอย่างนั้นถ้าสมมติคือมันไม่ใช่ดูที่บุรีรัมย์อย่างเดียวแล้วไงมันต้องดูที่คู่แข่งด้วยคือถ้าบีจียังแรงไม่หยุดแบบเนี้ยกระแสยากถ้าเรือก็กำลังมา17แต้มพี่ถูกไหมสุโขทัยก็กลายเป็นทีมที่ใครก็ชนะไม่ง่ายไปแล้วเชียงรายก็มาแล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์อย่างเดียวแล้วไงมันอยู่ที่คู่แข่งด้วยไม่แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ตามเป้าคือไม่ได้ไป FC แชมเปี้ยนลีกกาม่าอยู่ต่อไหมไม่รู้ครับเขาต้องคุยกันแล้วแต่ว่ามันสั้นไปเขาต้องคุยกันแล้วคือบุรีรัมย์เนี่ยผมเอาตรงเลยเขาคิดอะไรที่ไม่เหมือนเราคิดหรอกแต่ว่าปีนี้คือผมว่าเขาพลาดอ่ะตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเขาพลาดเรื่องตัวต่างประเทศมาหลายปีแล้วคือเวลาบอกไปเนี่ยก็เมื่อก่อนที่เขาได้แชมป์เยอะๆเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวต่างประเทศเขาดีกว่าคนอื่นขี่เยอะขี่เยอะตูเยสเจ้าอะไรอ่ะดิโอโก้ดิโอโก้หรือแม้ว่าตัวเอเชียของเขาเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนก็ดีหมดนะโกซุนกีอะไรอย่างงี้นะหมดนะมันก็ดีตอนนั้นตัวดีหมดแล้วตัวไทยเนี่ยมันก็เป็นระดับที่โอเคอ่ะสุชงสุชาวก็ยังใช้ได้ในระดับนี้ถูกไหมพันศาก็กำลังขึ้นอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนนี้ต่างชาติทีมไม่ได้เรื่องพูดตรงๆตัวไทยก็3วันดี4วันไข้คนในทีมเนี่ยบอกกับผมเองว่ามันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกฎธรรมชาติเด็กยังไงมันก็สู้ผู้ใหญ่ไม่ได้เด็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสม่ำเสมอมันเลยไม่มีถามว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยดีไหมดีแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ยังต้องพิสูจน์กันอีกยังไม่ใช่วันนี้ใช่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเข้าใจแต่ว่าผมก็เขาผมก็เห็นด้วยในมุมเหมือนกับถ้าเราเป็นนักฟุตบอลอ่ะพี่เหมือนเราลงไปแล้วไปเจอเหมือนตอนเมืองทองมีมุ้ยมีอุ้มมีเจมีตั้มมีตองมีอะไรเงี้ยนักบอลด้วยกันมันก็เก่งอ่ะแล้วบุรีรัมย์มีสุชาวมีอ่ะอะไรยุคก่อนแบบปทุมธีราธรเงี้ยมันก็จะตัดยุคเนี้ยคือถ้าเราคุยกับคนที่แบบเล่นบอลแบบ
ฉลาดฉลาดเลยพี่หนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลเนี่ยเขาฟันธงเลยว่าที่เด็กขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยเพราะองค์ประกอบดีมากตัวต่างชาติโครงดีคุณเตะให้ดีโอโก้มันวิ่งไปยังไงมันก็ได้ถูกไหมแล้วนี่คุณเตะให้เชฟโบวิดดีก็ไปเก็บบอลมาทุ่มใช่ไหมครับถูกถูกเข้าใจเข้าใจเมื่อก่อนคุณเตะให้ดีโอโก้อ่ะมันทำได้หมดตอนนี้เตะให้เชฟโบวิดดีนั่นแหละเด็กก็เลยมีคำถามมาเยอะเรื่องว่าใดปิยพลเนี่ยกับบุรีรัมย์ก็ดีได้ข่าวไปจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมไม่มีใครยืนยันแต่น่าจะจบแล้วล่ะครับน่าจะจบแล้วเพราะว่าใดเขาทำอะไรอยู่ที่เชียงรายนะธุรกิจเขาเปิดอะไรสักอย่างไม่แน่ซื้อบ้านซื้ออะไรแล้วทำอะไรด้วยเพราะว่านั้นอยู่มานานมากเอากาม่าจะจบแล้วหรือจะไปใดแล้วหรือไงกาม่าจะมีอะไรแล้วไหมกาม่ามีอะไรอีกไหมไม่น่ามีเขาเอาไปว่าตอนนี้ไปคุมซ้อมไป3วันแล้วรวมวันนี้รวมวันนี้เป็นวันที่3ก็มีแค่ประเด็นที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งแพ้ตราดคาบ้านมาอาทิตย์นี้จะไปเยือนตราดก็ครับโดยการพาบุรีรัมย์ไปและหลังจากนั้นจะเจอเมืองทองในสัปดาห์ต่อไปในการเล่นในบ้านกาม่าลาออกจากเมืองทองตอนไหน2วันก่อนแข่งเห็นเขาบอกไม่ใช่มีใครบอกว่าพักครึ่งอ่ะใครพูดพักครึ่งในเว็บสยามสปอร์ตขึ้นเวลาออกเฮ้ยเล่นจริงเมื่อวานไอ้ไอ้มันวันนั้นจากไอ้ไอ้ไอ้ผ้าคู่นี้อยู่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงก่อนเมืองทองสัปดาห์วันไหนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ว่าอาทิตย์วันเสาร์เหมือน2วันน่ะเขาพูดกับทีมว่าเขาจะไม่อยู่จะเป็นเกมสุดท้ายละเขาไม่อยู่ครบสัญญาละแต่ผมอ่ะก็ได้ยินมันก็เลยจะไปตรงกับว่าไปเซ็นไว้แล้วผมมาได้ยินหรือเปล่าเกมกระตาดอ่ะมันเขาจะลาออกอผมยังพูดกับไอ้ไอ้ผมก็เปิดประตูไปบอกไอ้ไอ้เลยไอ้เดี๋ยวรอดูกามาลาออกนั่นแหละนั่นแหละแล้วมันก็ลาออกจริงแต่ลาออกพักครึ่งนี่คือโหดไปปะวะไม่คือจะพักครึ่งในตอนไหนไม่ผมว่าสื่อเขาเพิ่งรู้ตอนพักครึ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันเขาบอกเขาตั้งเวลาเขาตั้งเวลาไปปะเขาตั้งเวลาลงผมเห็นไอ้ไอ้มันวิเคราะห์มาว่าตามแผนเลยไม่รู้ว่าขึ้นยังไงตอนนั้นเหมือนกันแต่เอาจริงๆอ่ะจะพักครึ่งในตอนไหนอ่ะมันก็ก่อนสัญญาอยู่ดีนะก็มันต้องไปสุดสิ้นเดือนนี่ไงใช่ไงเออแต่เขาก็คิดว่าไหนๆก็จะไปไหนๆก็จะไม่กระทอกแล้วก็ไปเลยคือข่าวมันออกมาขนาดนั้นแล้วนะและผมก็เชื่อว่าเมืองทองก็เอามาริโอมารอไว้อยู่แล้วใช่เขาวางแผนไว้หมดแล้วแหละอันนี้ต้องถามเขาอันนี้เขาเป็นที่ปรึกษาถูกต้องไม่รู้อ่ะทีไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้แต่แน่แน่ผมก็เชื่อว่ากาม่าลาออกก่อนแหละไม่งั้นไม่มีข่าวออกมาหรอกถูกอืมใช่เอาเป็นว่ากาม่าเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินมา2วันอ่ะพี่เบิ้ลพูดกับครับนักบอลโอเคเอาเป็นว่าถ้าไม่มีที่ไปเขาคงไม่ออกอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วตอนนี้ก็คือไปซ้อมบุรีรัมย์แล้วแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่เปิดตัวเฉยๆไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็เป็นสไตล์ของเขาเจอกันวันแข่งเลยจบบอสโกเองเนี่ยลาออกก็ข่าวอัพตอน 20:45 นาทีมั้งวันนั้นที่เราจัดรายการใช่ไหมวันจันทร์แค่นั้นเองจบก็เป็นสไตล์ของทีมใครทีมมันหลังจากนี้ก็รอลุ้นกันว่าวันนี้มีข่าวจะไหวไหมวังกระองอะไรกันเห็นป่ะอะไรกันพี่บีลงหรือใครลงลงว่าอาจจะได้ร่วมงานกันไม่เมื่อวานเจอดุสิตเฉลิมแสนอยู่ดุสิตบอกเลยวังสบายยังไงก็ยาวนี่จริงเหรอผมก็ตอนแรกผมคุณได้ข่าวจากคุณนี่แหละสะดุ้งไอ้นี่ผมก็เลยไปไล่ถามคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเผอิญว่าดูสิทธิ์ไปนั่งดูราชประชาอยู่ด้วยพี่วังเป็นไงบ้างเนี่ยเราไปทำอะไรเมื่อวานไปภาคราชประชาครับจบไหมครับครับถามว่าวังเป็นไงบ้างพี่ บอกไม่มีปัญหาจริงเหรอจริงเขาพูดถึงตัวเขาเองหรือเปล่าคุณอย่าลืมว่าดูสิทธิ์เนี่ยไปทำประจวบแล้วก็พอดูสิทธิ์ออกก็เอาเชื่อมันเข้าไปแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ที่ผมรู้เนี่ยนายกเกียร์เองที่อาจจะมีข่าวว่าวุ่นวายในเรื่องการเมืองท้องถิ่นอะไรเงี้ยเคลียร์หมดแล้วก็คือแบ็กอัพแน่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเขาก็ไว้ใจคนหวังอยู่ช่วงปลายปีที่แล้วที่ผลงานดีฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมได้แชมป์คุยกับพี่วังช่วงสักก่อนกลับมาซ้อมกี่โมงคุยตั้งกับบ่ายโอเคตั้งกันคุยเรื่องอยู่ที่นี่ไอเนี่ยทีเนี้ยถ้าดึกกันแล้วก็บางเรื่องที่ผมต้องคุยเนี่ยเขาบอกให้ไปถามผู้บริหารเนี่ยนายกเกียร์แล้วก็เนี่ยพอคุยไปคุยมาคือเขาค่อนข้างอยากไม่คือเหมือนทีมอ่ะผมว่าคนอื่นน่ะเขาประจวบเขาไม่ได้ทำบอลทั้งระบบนะพี่เบิร์นเขาเอาทีมใหญ่ทีมเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรลึกแบบอย่างบีจีเขาทำทั้งระบบพี่นึกออกไหมเมืองทองชลบุรีเขาค่อนข้างไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของโค้ชวังเลยล่ะเพราะว่าทีมเยาวชนน่ะเขาแบบเขาก็ไปโยนให้แบบ
กลุ่มที่ทำอะคาเดมี่เยาวชนของนู่นนั่นนี่ไปทำไม่น่ามีอะไรไม่น่าก็เลยไม่น่ามีอะไรเพราะเขาไม่ดีเชื่อมอยู่อันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่าทีมอย่างประจวบแล้วสไตล์การทำงานของพี่วังอ่ะไม่น่ามีปัญหาหรอกทำไปได้เรื่อยๆรู้สิทธิ์การันตีแต่ถามอ๋อเรื่องนะเออนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่แล้วเกี่ยวแล้วพี่ไปได้อะไรมาตอนแรกนะพี่ไปได้อะไรมาผมมากก็คิดแบบเขาแต่ยิ่งเขาเฟิร์มเยอะๆเนี่ยผมเริ่มแบบเขาชอบลวงนะมันจะไม่ลวงอะไรก็เมื่อวานเจอดูสิจริงๆประเด็นคือเขาถามทีมประจวบนะแต่ก็ถามพี่โอ๋งก็เอาแล้วตอนดูสิไปเชียร์ประจวบเต้นอยู่บนเวทีเต้นอยู่บนอากาศจันทร์นะทำไมก็ถ่ายอันนั้นเขาเรียกว่าเซิร์ฟเออเซิร์ฟต้องมาถ่ายเออทำไมอ่ะดูสิเมื่อวานบอกแล้วเตรียมตัวเดี๋ยวดีโอโก้มาธีรศิลป์มาสบายเขาบอกเออเดี๋ยวเล่นกันเองเลยเก่งกว่าโค้ชอีกเขาโค้ชต่อจริงจริงเขาไม่ต้องโค้ชชิงแล้วเขาบอกนี้อยู่ทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำเลยสบายจบไหมผมได้ยินอะไรผมก็เล่าให้ฟังอ่ะต่อดีโอโก้ต่อทำไมเมื่อวานก็ในสคริปต์มันมีดีโอโก้ด้วยก็ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ทีมมีเดียเขากำลังคิดกันอยู่จะเปิดตัวยังไงเพราะว่าชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้วบอกไปแล้วว่าให้มาเรือดำน้ำไม่แต่มันมีข่าวเพิ่มเติมก็คือประธานยะโฮครับเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเดียโก้จะกลับผ่านเมื่อวานใช่เขาไม่ได้บอกว่ามาเล่น BG เขาให้บอกว่ามาเล่นไทยลีกเขาคือจะกลับสู่ไทยลีกผมก็เลยบอกว่าประธานเดียโฮเนี่ยได้อ่านข่าวเมืองไทยหรือเปล่ามันไปไกลกว่านั้นเยอะแล้วเขาได้ยินมาว่าไอ้ซูมาเล่อยู่ทีมนี้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไหมประมาณว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบพอไม่เอาใครแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือปล่อยเลยแล้วก็ดีโอโก้จะเล่นถึงแค่มาเลเซียซุปเปอร์คัพไม่ไป FC แชมเปี้ยนลีกนะหมายว่า FC แชมเปี้ยนลีกที่ตกค้างอยู่เนี่ยใช่ที่ต้องไปเล่นที่กาตาร์เนี่ยไม่ไปดีโอโก้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวจบมาเลเซียซุปเปอร์คัพน่าจะประมาณกลางเดือนก็จะบินเข้าไทยเลยแล้วก็เลิกละแล้วหลังจากนั้นก็ว่ากันแม่ไปภาคฟุตบอลวันเดียวนี่มันโอ้ยจริงมันได้มันต้องมีต้องมีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมา PG พูดเฉยๆไม่ทันแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงไหมบอกไปแล้วดีโอโก้เนี่ยให้มาทางฮอเฮลิคอปเตอร์ส่วนมุ้ยเนี่ยให้เปิดตัวมาทางเรือดำน้ำไปยืมมาจบมีอะไรอีกไม่มีวันนี้ผมยอมคุณคุณเนี่ยกำลังขึ้นหิ้งดีโอโก้ตอนนี้คุณไปดูถ้าคุณไปดูล่าประชาเล่นเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งหน้าคล้ายดีโอโก้มากผมเห็นแล้วฟอสเป้วอลเลสสาวที่เราเจอล่าประชาอยู่ทั้งทีเวลาทีเด็ดนี่นะเวลาโยกหลอกโยกไปหัวตอนนี้มันมีคลิปใช่ไหมไม่แล้วเขาผมฟูๆคล้ายกันรุ่นแล้วก็รูปร่างแต่อาจจะเตี้ยกว่านิดนึงตัวเล็กกว่าหน่อยนึงแล้วก็เก่งคนละเรื่องแต่ว่านี่เก่งกว่าฮะเดียโก้เก่งกว่าเยอะเดียโก้ดีกว่าโอ้นี่คนมาดูเยอะนะฮะ187ทักทายหน่อยมดทักทายตอบหน่อยคุณแมนโกศินบอกว่าคุณแชมป์เปิดตัวย้ายซบเซนวันไหนครับก็บอกให้อ่านแมนเพื่อนยังไม่รู้เลยครับพี่เบิร์นวิเคราะห์ไทยลีกสัปดาห์นี้ให้หน่อยครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวว่ากันบอสโก้จะไปไหนไปไหนไหมที่ผมได้ยินมาก็น่าจะไม่อยู่บ้านเราเขาเคยไปศรีสะเกษถูกไหมผมเขาอยู่ศรีสะเกษอยู่เทโรไงก่อนจะมาบุรีรัมย์เขาอยู่ศรีสะเกษอยู่เทโรแล้วตอนเขามาทำบุรีรัมย์ปีนั้นเขาทำได้สองเดือนเองนะสิบสองนัดเองนะจำได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นกาม่าเข้ามากาม่าก็พาได้8แชมป์และปี2015ได้5แชมป์ถูกไหมมันจะมีใครพิกโขอ่ะน้าเนี่ยมีลอสอ่ะแกยังอยู่นะอ๋อไม่ไรก็อยู่นะแกก็ไปทุกเอาไปดูตลอดเอาไปนั่งดูบอลกับบอจีนเขาจะมีแกชอบแกงเราแกงเราเขาบาซินใช่ไหมเขาบาซินเพราะบอจีนเป็นบาซินบอจีนบาซินเนี่ยมีลอสเป็นมีลอสพวกตอนออกยุโรปตอนออกแต่เขาแบบกลางนะเอ้ยไม่ใช่กลางเขารุ่นใหญ่อ่ะผมใช้แบบเข้าสนามนี่คือแบบเขาเป็นแก๊งนั่งดูบอลกันใครว่างไปนั่งดูจิ้มไหมจิ้มไหมอ่ะบอกว่าขอข้อมูลบอกให้ผมไปหาข้อมูลเฮเบอร์ตี้กับบุรีรัมย์นะฮะเดี๋ยวตามให้เฮเบอร์ตี้เนี่ยสัญญากับเมืองทองเนี่ยยังเหลือปีไม่ใช่เหรอหรือจะหมดมันจะหมดปีนี้ไหมเหรอจะหมดปีนี้ใช่ไหมก็คือสัญญาของที่ไปยืมไปท่าเรือเนี่ยก็คือเป็นปีสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับเมืองทองไปด้วยเลยน่าจ่านะน่าจ่านะน่าจ่านะถ้าเรือจะปล่อยล่ะเอาง่ายๆว่าอย่างเงี้ยถ้าเรือกำลังลุ้นแชมป์เนี่ยไม่เดี๋ยวก็อยู่ที่ท่าเรือไงว่าท่าเรือจะเอาเฮอร์เบอร์ตี้ไว้หรือเปล่าก็นั่นไงก็ถึงถามไงว่าถ้าเรือจะยอมปล่อยกันอยู่แต่ถ้าเรือจะเกี่ยวไว้ทีนี้แต่เรามองอย่างนี้ถ้ามันหมดสัญญากับเมืองทองท่าเรือก็ต้องส่งคืนใช่แล้วมันหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใครให้เยอะแล้วเข้าใจไงเข้าใจแต่หมายความว่าแล้วท่าเรือจะยอมเสียกองหน้าหายไปคนก็ท่าเรือก็ต้องให้เยอะก็ถ้าทุกวันนี้ไม่ให้เยอะเหรอเยอะกว่าส
ทุกวันนี้ไม่ให้เยอะหรอกถ้าบุรีรัมย์จะเอามันก็ต้องแบบหรือว่าเดียโก้ไปท่าเรือแล้วที่พี่บอกเรือดำน้ำนี่คือเป็นลงท่าเรือใช่ไหมเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมเนี่ยพี่พูดเนี่ยเราเลอะเทอะก็พูดไปเรื่อยมันลงตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้เขาปิดสนามแพทอยู่ไม่ผมไม่คิดว่าเฮอร์เบอร์ตี้จะไปบุรีรัมย์ผมไม่คิดว่าเฮอร์เบอร์ตี้จะไปบุรีรัมย์ส่วนตัวคิดว่าไม่ไปส่วนตัวและคิดว่าท่าเรือไม่น่าจะยอมเสียคนนี้แต่ท่าเรือเสียนี่หนักเลยนะต้องหากองหน้าคนใหม่นะมันต้องหาเรือแล้วก็ไม่เยอะหน้าก็ต้องเยอะแยะไม่ใช่ก็เอาเข้ามาอีกลำบากวุ่นวายอีกนะอย่าลืมตังค์ไม่เยอะไงซื้อโบนิญามานั่งดูซื้อมาแล้วเออมีโบนิญาด้วยว่ะลืมทำไมอาร์เซนอลยังทำเลยอาร์เซนอลคือเรื่องบุรีรัมย์นี่ไม่รู้ข่าวมีหมดอะไม่รู้อะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปบียูใครมาคุมครับอินซิเบเล่ไงเดนนี่เดนนี่อินซิเบเล่เดนนี่อินซิเบเล่นี่มาอาร์มี่ยุคมาโนโคกิ้งใช่ไหมฮะไม่รู้อะรู้ว่าปี2015เขาไปทำแมนคอกอะทำเยาวชนตั้งแต่ปี2015เพราะว่าเขามาเล่นที่อาร์มี่แต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเล่นลีกสกอตลีกล่างอะไรเงี้ยของอังกฤษครับแต่ผมจำได้น่าจะเป็นยุคมาโน่ใช่ไหมเอาเป็นว่าเดนนี่กับมาโน่เนี่ยรูปแบบการซ้อมรูปแบบการเล่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเป็นโครงเดียวกันโครงเดียวกันหมดเพราะเขาทำงานด้วยกันมาเพราะนั้นเนี่ยพอมาโน่ไปแล้วเดนนี่ขึ้นมาเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่ามันจะต่างกันเปล่าไม่เดนนี่คาร์เดมาติลี่แล้วเขาจะคุมอย่างยาวนานขนาดไหนผมว่าพักนึงนะสักพักนึงอ่ะไม่เพราะว่าสเปคของ BU ก็ต้องต่างชาติอยู่แล้วครับแล้วต่างชาติอ่ะมีลอสโจซิกเอาล่ะก็ผมเป็นพ่อไม่ไงก็ไม่เอาไงก็ผมมันไม่ใครเข้ามาไม่ได้ผมได้ยินมาว่ากุนซือคนใหม่เนี่ยเป็นต่างชาติที่เคยคุมในเมืองไทยมาก่อนเนี่ยมันก็พูดสกอตเหรอสกอตคูเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าจะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในไทยมันก็ถูกไหมก็วางให้มาเข้าทันพอดีเล็ก2ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าแต่ว่าเป็นการพูดคุยก่อนนะครับตอนนี้เป็นการพูดคุยแต่ผมเชื่อว่าสเปคต่างชาติอยู่แล้วอ่ะและต่างชาติในเมืองไทยมันน้อยก็นิดก็ถ้าเกิดทูแบงคอกจะเลือกใช้ดันนี่ไปก่อนเนี่ยก็ต้องวัดเลยว่าจะไปจนถึงตรงนั้นอ่ะมัน1ใน4หรือเปล่าคือจริงๆอ่ะหมายถึงแค่ครึ่งฤดูกาลนะแบงคอกเนี่ยถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเสียหายเยอะนะเสียหายมากเพราะว่าเป็นทีมที่แบบลงทุนมากแล้วปีนี้มันไม่ต้องถึงแชมป์มันก็ได้ไปรอบแบ่งกลุ่มไงถูกไหมก็เนี่ยก็เลยแบบก็ทันไหมถ้าไม่ทันเอาใครเข้ามาอีก2สัปดาห์ก็ไม่ทันอีกไม่แต่โค้ชเนี่ยมันง่ายนะง่ายกว่านักบอลนะหมายถึง2สัปดาห์มึงออกมามึงไม่ต้องมีแรงก็ได้มึงคุมทีมได้พี่ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็เสียหายไป2สัปดาห์ที่อย่างน้อยก็ไม่ได้มาจอยกับทีมอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหมากเนี้ยหมากที่รออีก1สัปดาห์เนี่ยผมว่าถ้าจะไม่ถ้ากรณีเขาได้ไป FC แชมเปี้ยนลีกโอเคจบหมดแต่ถ้ากรณีไม่ได้ไปผมว่าหมากเนี้ยเขาเดินพลาดครับเท่านั้นเองครับแล้วอะไรเนี่ยโทนี่อดัมอะไรเนี่ยโทนี่อดัมจะมาคุม BU โทนี่อดัมจะมาคุมทีมไหนในไทยครับโทนี่อดัมมาอะไรกันอีกอันนี้ไม่ได้เสียมารยาทมาคุยนะสายส่งข่าวมาพอดีไม่แน่ว่าบุรีรัมย์เดี๋ยวรอแถลงมีแถลงเขารอแถลงมันก็ต้องมันมีนะเขารอแล้วจบแค่นั้นเองมากลางรายการพอดีเด้เลยโทนี่อดัมจะมาอีกแล้วเหรอเออเดี๋ยวโทนี่อดัมมาไงคือแบงคอกอ่ะคนไทยเข้าไปก็ลำบากไม่ได้หรอกด้วยสไตล์ด้วยคาแรคเตอร์แต่ว่าจะหาต่างชาติมามันก็ต้องใช้เวลามาโน่6ปีครึ่งไม่ได้อะไรเลยเอาถูกไหมล่ะแต่ล่าสุดมาโน่ได้ทีมคุมแล้วคือออสตาไทยลีกก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะเครียดออสตาเลียนี่คือจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยถูกไหมครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับแต่ว่าไอตัวผู้เล่นเนี่ยไม่รู้ไอเรื่องนี้นะมันมีประเด็นนิดเดียวที่ผมยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคคือเข้าใจอ่ะความรู้สึกคือสมาคมเขาก็อยากจะมีเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ขยับขยายให้ขยับให้บ้างแต่เขาก็คิดถึงตรงนี้จนฟุตบอลลีกที่มันควรจะจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ก็คือก็เว้นว่างไปเลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเมืองทองถ้าเรือเมืองทองก็จะไม่ได้เตะบุรีรัมย์ระยองก็ยังไม่ได้เตะถูกไหมแล้วเดี๋ยวต้องมีเชียงรายมาเตะก่อนที่ไป FC แชมเปี้ยนลีกเชียงรายอีกบ้านเลยเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเดี๋ยวทีมชาติจะเรียกอะไรเงี้ยมันคือจริงๆมันไม่ควรคิดแล้วอ่ะประเด็นก็คือว่าไอ้จบเล็กแรกเนี่ยโปรแกรมมันออกมาแล้วแต่มันจะจบพร้อมกันทุกเกมทุกคู่วันไหนตามเดิมเลยตามแผนเลยแต่คือประเด็นต้องเชียงรายต้องมาเตะก่อนเนี่ยก็ได้ไงเชียงรายเตะก่อนตอนไหนมีเวลาเตะก็ช่วงฟีฟ่าเดย์ไงเตะก่อนกี่เกมเขาโยกมาแค่3เกมเมื่อกี้คุยเมื่อวานเขาโยกมาแค่3เกมแล้วเหลือกี่เกมเหลือกี่เกมก็ครบแล้วใช่ไหมก็3เกมมันต้องหารูเตะให้ได้
ก่อนที่เขาจะไป AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ยังไม่มีเพราะว่าส่วนหนึ่งสมาคมก็มัวแต่คิดว่า FIFA Day เขาจะจัดไทยลีกไม่ให้ชนกับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติเข้าใจไหมอันนี้คือมันก็ดีนะแต่ในมุมผมเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะทำเรื่องไทยลีกให้มันเสร็จเรียบร้อยเสร็จก่อนเพราะว่าทีมชาติเนี่ยมันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นเองมันมีความเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งถ้าอุ่นไปก็คุณก็ไม่ต้องเอาเชียงรายแล้วก็อีก3ทีมสิได้ไหมล่ะเอาให้มันไปเตะกันให้มันครบตามโปรแกรมให้มันจบมันเป็นผลดีกว่าไม่งั้นลีกมันจะวุ่นวายเพราะว่ายังไงก็ต้องหาตัวแทนให้ได้แต่ว่าผมไม่เห็นประเด็นเรื่องนี้คือคุณชอบแบบเคลียร์ให้มันมีประเด็นไงผมไม่ได้พูดเลยเนี่ยเขาพูดเหรอก็ผมว่าเขาแต่คิดอย่างนั้นไม่ล่ะว่าจริงๆมันควรจะเอาเกมที่มันตกค้างหรือว่าเกมที่ต้องเลื่อนเนี่ยมาเตะให้มันจบก่อนใช่สุดยอดไม่เบื่อเลยมีข่าวทีมไหนขายทีมครับทีหนึ่งก็มีแต่คนพูดไม่เห็นจริงจังเลยมีไหมล่ะเออใครไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้นี่เนี่ยชน212คนพี่จะมาไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้ไอ้มดรู้มันมีคนเขียนข่าวว่ามีทีมนึงที่เขาจะขายถูกไหมเออพูดดิไม่รู้เขาไม่ขายหรอกอ่ะเมืองในกรุงเทพมีสักกี่ทีมพูดคำว่าเมืองทำไมจะบอกว่าในเมืองเมืองหลวงไหนก็ไหนละไอ้จากข่าวลือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเรื่องคือทีมไทยลีก1จะถอนจะขายถูกไหมครับผมแล้วคนที่จะมาซื้อคืออสังหาริมทรัพย์ถูกไหมก็มีกันเหมือนกันรู้กันอยู่มันก็รู้อยู่ทีไม่กี่เจ้าซึ่งใครล่ะไม่แล้วจริงไหมแล้วจริงไหมไม่รู้มีข่าวมาตลอดอยู่แล้วหมื่นนะคุณต้องรู้ผมนึกได้แล้วคุณต้องรู้นี่ต้องรู้คุณต้องรู้หมื่นหรือล้านเอาพูดชื่อเลยนั่นไหนได้ไหมไม่เขาฟ้องเดี๋ยวเขาฟ้องตัวเขาไม่ได้ออกมาพูดผมก็ไม่ได้พูดชื่อนี่ไม่แต่เมื่อกี้พี่บอกจะพูดผมหมายความว่าผมไม่ได้พูดว่าเขาจะซื้อแต่ผมพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เมืองทองเนี่ยเขาขายสนามซ้อมให้แสนสิริถูกไหมจบละจบไหมจบละคนมันก็จับแพ้ชนแก่ได้แค่นี้เองผมไม่ใช่เทโลผมจะพูดแค่นี้คือแล้วไม่ใช่เทโลมันพูดคำว่าเมืองได้ยินปะผมไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมพูดกับว่าถ้าคุณคำว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือแสนสิริชัดเจนแล้วเขาไปซื้อสนามซ้อมของเมืองทองไปทำคอนโดถูกไหมถูกสนามซ้อมคอนโดจากสนามซ้อมเมืองทองจาก4เนี่ยเหลือ2เพราะฉะนั้นคนมันจะจับแพะชมแกะตรงนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็พูดแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปดีลกันจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ถามมาโปลิสเตโรหรือเปล่าอันนี้ไงแล้วโปลิสเตโรมาไงโปลิสเตโรไม่รู้ก็เฮ้ยไม่รู้ไม่ได้พี่อ้นสนิทหรือเปล่าพี่อ้นก็ไปทำออกงานบ่อยๆได้ไหมไม่รู้โยงเหมือนกันอยากโยงเหมือนกันโปลิสเตโรเนี่ยผมเคยได้ข่าวครั้งเดียวว่าเขาจะทำสนามใหม่แต่ผมไม่เคยได้ยินว่าเขาจะขายทีมที่ไหนโอ้ตอนนั้นตอนไหนแต่เอาจริงๆก่อนตอนไหนไปเจอตอนไหนเขาจะทำสนามช่วงเปิดฤดูกาลอ่ะพี่เบิร์นที่ก่อนเปิดอะครับแล้วเทโรก็ยังติ้งทำผลงานได้ดีช่วง4นัดแรกด้วยใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นน่ะผมได้คุยกับรังสรรค์ด้วยเพราะแวะไปหามาเนี่ยเหมือนกับว่าทางโปลิสอะคำว่าโปลิสอะกลุ่มเนี้ยเขามีทุนนะสบายอยู่นะมีอะมีเขาจะเขาออกป่ะคือถ้ามันทำอะไรผบ.ตร.คนใหม่นี่เป็นไงชื่ออะไรนะไปผบ.ตร.แล้วกูสบายแล้วชื่ออะไรกูนั่นแหละท่านมีใส่แว่นนั่นแหละลืมชื่อไปแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแม้ว่าท่านอาจจะไม่ชอบฟุตบอลแต่เขาไม่ได้ไปขวางอะไรแล้วก็ตอนโควิดที่ว่าลดเงินลดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนอ่ะก็คือคุยทีเดียวลดก็จบไม่ได้อะไรอันนี้ก็บอกพี่บุ้งอ่ะพี่บุ้งไปอยู่ภูเก็ตแล้วเขาก็ยังตามดูตามเชียร์ตลอดเข้าใจป่ะนี่บอกว่าใครกักใครกันแน่เนี่ยตอนนี้ไม่มีกักไม่รู้จริงๆเลยบางอย่างครับคือเราไปเอาชื่อเขามาโดยที่ตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้เอ่ยโปลิเทโรที่ผมไม่ได้ยินข่าวเรื่องขายทีมเลยผมบอกแล้วผมได้แต่ว่าโปลิเทโรเนี่ยมันถูกการโยงได้ให้คิดว่าเป็นทีมในเมืองหลวงคุณแม่นเคยขายไปแล้วรอบนึงนี่คอมเมนต์ใช่ไหมตอนนั้นน่ะก็ขายโพลิสตอนที่เป็นประเด็นอันนี้ก็บอกคอมเมนต์เจ้าของแสนสิริไปออกรายการสยามสปอร์ตกับพี่แบนโค้ดแบนโค้ดงวนโค้ดอ้นเขาสนิทกันกับหมูวิจิกี้อยู่เลยก็ไม่แปลกที่คนจะโยงเขาสนิทกันเขาไปโยงที่กินมันโยงไม่ได้เพราะว่าโค้ดอ้นน่ะเคยไปถ่ายคลิปให้แสนสิริอยู่เขาสนิทกันมากใช่ใช่เขาไปดูบอลที่อังกฤษกันเกือบทุกปีคุณเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดทีมชาติไทยยุคบิ๊กโต้งยุคบิ๊กโต้งลูกชายเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นประตูเคยมาละนองมหาโตเคยสอนอยู่เนี่ยเขาบอกมาหลายรอบเลยอ่านหน่อยพี่มดบุรีรัมย์เคยซื้อต่างชาติในไทยนะพี่ก็คือเคนวินเซนต์ตอนใช่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 นี่จากสงขลาตอนนั้นดีไหมล่ะ
เพราะไม่ดีมีอะไรอีกอะไรอ่ะเดียโก้ไม่ได้เดียโก้อะมาแล้วก็ตีแชมป์ได้ไหมเดียโก้จะเป็นเหลือเหรอไอ้นี่ดีกว่ามาริโอเนี่ยทำไมมาริโอยอฟกี้เนี่ยปลุกกิเลนต้องใช้เลือดกิเลนนี่เป็นวลีนี่โคตรเท่เลยผมบอกเลยคุณเหมือนปลุกผีใช้เลือดผีเลยก็เหมือนตอนไลแอนกิกมาเลยไม่ไลแอนกิกเอาเลยโซชาเนี่ยแหละฮะก็ได้ก็ยิงปารีสอยู่โอเคเอามาริโอก่อนผมว่าเด็กเมืองทองมีของอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามาริโอกับผู้บริหารอย่างคุณการอย่างคุณเป้เนี่ยคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นการทำงานมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มันอาจจะไม่เหมือนตอนกาม่าที่อาจจะถามช้างตอบม้าอะไรเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันก็คือเป็นคนนอกครับผู้กองเพราะฉะนั้นมาริโอเนี่ยอยู่กับทีมมาตลอดแม้ว่าจะออกไปอยู่แบงคอกอะไรก็ตามแต่ก็จะคุยกับคุณการคุณเป้รู้เรื่องเครียดเครียดดักโน่ก็มาตบมุกตลกนิดหน่อยไอ้ดักโน่เวลาฟังก็จริงจังนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมในแง่ของความเป็นยูนิตี้ความเป็นหนึ่งเดียวกันครับก็ดีมองในแง่บวกแต่ผมเห็นด้วยกับพี่เบิ้ลทีเนี้ยมันไปไม่จริงใจมันอยู่มันจะไปอยู่อย่างนี้มันไปอยู่ที่ว่าตัวหนึ่งก็คือมาตรฐานของผู้เล่นที่กำลังดันขึ้นมาเนี่ย มันก็เจอของหนักในลีกจริงนะยอมรับว่าละเด็กอะโอเคละแต่ว่าผลงานมันก็เห็นอยู่ว่าเมืองทองก็ยังจุดไม่ติดตอนนี้สองมาริโอก็ยังคงจะต้องเป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เวลาพอสมควรอะเพราะว่าไม่ได้มาคุมทีมในยุคที่แบบทีมันพร้อมประสบการณ์ก็ไม่เยอะด้วยถูกไหมเออเดี๋ยวลืมเลยมาริโอยูรอฟสกี้คุมชุด U19 เป็นไงบ้างผมไม่เคยเขาทำไปทำ18ปีขออ่าเป็นไงบ้างสไตล์วิธีการนู่นนี่ก็ไม่ได้ไปดูวันแข่งแต่ว่าไม่ได้เข้าชิงไปจบแค่รอบรองแพ้รอบรองก็เลยได้ที่3ร่วมจริงๆเขาเพิ่งทำได้แค่ไม่นานไม่เกิน2ปีไม่ใช่ถ้าจะคุมเนี่ยหลังโควิดนี่เองใช่ไหมมาคุมใช่ครับตอนนี้ก็เขย่าทีมใหม่ที่เขย่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโอ๊ตยังคุมอยู่เลยชุด18อ่ะแล้วเจดคุมชุด T3แล้วก็ดักโน่อยู่กับอุดรนะฮะส่วนมาริโอตอนช่วงก่อนโควิดอ่ะช่วงนั้นอ่ะเขาก็เดินอยู่แถวนั้นอยู่แต่ยังไม่ได้คุมตอนนั้นทำรายการไงทำรายการที่ว่าไปไลฟ์สดกับพวกนักเตะดังๆอ่ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยตรงๆก็คือเพิ่งมาจับงานโค้ชแบบนี่เลยหลังโควิดนี่เลยถูกถูกมาริโอถามแค่ว่าเอ้ยโหเงยหน้าไปเจอไฟตอนบอลนักเรียนอ่ะมาริโอยืนเงี้ยแล้วมันร้อนจัดอ่ะเออแล้วแกคงผมเห็นจากคลิปนะแกคงร้อนอ่ะเนาะมันคนยุโรปตะวันออกมันหนาวแล้วยังไงก็คงฝากถามมาแล้วมันเตะไฟได้ไหมเออสงสารบอลนักเรียนเออตอนนั้นน่ะไม่เคยเตะใช่เที่ยงเนี่ยไม่เคยโดนแดดมันเตะ11โมงครึ่งหลังเริ่มเที่ยงโอ้บอกบ้านไม่ร้อนแล้วสบายแล้วนั่งเองอ่ะบ้านไม่ร้อนก็ดีผมว่ากระแสแฟนเมืองทองก็โอเคนะมันก็เหมือนตอนแมนยูนะมีแลนกิ๊กมีอะไรมาทำมันก็ความโยงแมนยูเหมือนพูดถึงว่าพูดถึงเดวิดเอ๊ะไม่ดีมอยเหมือนโอเล่อย่างเงี้ยผมว่าดีมันเป็นสิมันเป็นใส่เลือดไม่แต่อย่าให้เป็นเหมือนเล่นเหมือนโอเล่นะไม่เอาก็ไม่นัดแรกไปเยือนโปลิเซโรวันเสาร์มาริโอยอฟกี้นะเทโรก็ไม่ชนะมาเยอะนะแต่เหมือนมาริโอเขามีเหมือนกันนะว่าเขาขอใครสักคน2คนที่จะต้องเข้ามาที่มีข่าวเขามีคอมเมนต์พี่ชายเชฟวิทพี่ชายเชฟวิทแต่เมื่อวานเล่นเหมือนกันป่ะล่ะผมถามน้องโอ้น้องเอาตัวไม่รอดเลยน้องแต่เพราะว่าพี่ชายเล่นระดับสูงกว่านะสโมสรที่ดูดีกว่าได้ยินว่าชื่อดังอยู่เหมือนกันตอนนี้เล่นอยู่เจลีกเจทูเอาโปรแกรมไทยลีกวิเคราะห์ไปเลยไหมไหนๆก็ไหนๆละลากไปลุยไปเลยก็ขอบคุณอะไรก่อนไหมฮะอันเด่นตองมาท่าเรือไหมครับตองล่าสุดมีข่าววันนี้ไอ้คนทำเพจสวนกลับไม่อยู่ทุกคนเลยเขาบอกว่าคุณอัยวัฒน์เขาบอกว่าใครทีมไหนสนใจคุยจะตองได้เลยOS Rubenจะไม่ความยกเลิกสัญญาให้ไม่คิดค่าตัวไม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนอะผมก็เลยดีดไปหาเอเจนต์ตองมันก็บอกว่าไปกันใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อใช่ไหมความหวังดีของคุณอัยวัฒน์อาจจะอยากให้ตองได้มีโอกาสไปเล่นก็จะได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะไม่ต้องไปซื้อตัวกลับมานู่นนี่แต่ในแง่ของทางธุรกิจมันก็เสียมูลค่าไปในเรื่องของมันมีเอเจนต์มีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกมุมนึงถูกไหมแม้แต่ของทีมก็เขายกเลิกแต่นักบอลมีเอเจนต์นะไม่พี่ก็ไปเอาค่าเซ็นดิจะไปเอาค่าเซ็นไม่ถ้าตามคือผมไม่ได้หมายความว่าเอเจนต์มันห่วงอะไรนะแต่ว่ามันมีกระบวนการมีกระบวนการอยู่แต่ว่าถ้ายกเลิกสัญญามันอาจจะมีเงิน
ชดเชยนะตามปกตินะไม่ถ้าเคสเนี้ยความหมายตรงนี้เราตีความได้อยู่แล้วชัดเจนเลยว่าแค่ว่าถ้าตกลงสัญญาส่วนตัวได้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินให้ OH Ruen แค่นั้นเองอาจจะเป็นอย่างนั้นไม่สิแค่นั้นมูลค่าของสัญญาที่ตองถืออยู่มันก็ต้องมีนะพี่นึกออกไหมก็เขาไม่เอาไงไม่แต่ตองมันควรได้ไงเนี่ยกำลังจะพูดว่าตองมันควรได้อ๋อไอ้ถึงก็ไปถูกกับเอเย่นถูกไหมเพราะว่าควรได้คือไม่งั้นเม็ดเงินมันก็ต้องสูงสมมติมีสัญญาอยู่3ปีเนี่ยสมมติเหลือปีนึงถูกไหมเหลือ2ปีสมมติเหลือ2ปีเหลือเงินปีนึงเดือนละ2ล้านสมมติถ้าเกิดถ้าเกิด2ล้านอีก24เดือนมันหายไปใช่ยกเว้นว่าเซ็นใหม่ได้3ล้านก็ถูกหมายความว่าถ้าเกิดมีใครมาซื้อแล้วมันได้มากกว่าเดิมก็จบก็ได้ตรงนี้ไปถ้ามันได้น้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นต้องคุยกันหลายขั้นตอนว่าค่าตัวไม่ต้องมีแต่ว่าให้ค่าเซ็นตองไปหน่อยไม่รู้อ่ะทั้งค่าเซ็นกับค่าเหนื่อยเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเสียค่าตัวก่อนที่จะไปอะไรกันเยอะแยะมากมายเนี่ยถามเขาว่าทีมในไทยลีกมีใครจะเอากลับมาจริงหรือเปล่าเมืองทองชั่วโมงนี้ผมว่าจ่ายไม่ไหวผมว่ามีท่าเรือทีมเดียวนะพูดตรงๆท่าเรือเขาบอกว่าประตูทับกันแต่ประตูก็ยังไม่ใช่เกรดไม่ถึงคือเมืองทองเขาถ้าเขาขายเขาบอกว่าถ้าเขาขายดังวันลำได้เขาก็อาจจะยอมก็ต้องไปแย่งค่าเหนื่อยว่าจะไหวกับตองไหมถ้าเขาขายได้นะตองก็น่าจะมี 6-7 อยู่นะไม่รู้นะเพราะว่าไปรับกับ OH ล้วนน่ะสูงอยู่แต่ผมมาเจอคุณแม่ตองคุณแม่ตองก็บอกว่าวันนั้นมดเพิ่งโทรมาถามเรื่องท่าเรือนะใบอ่ะผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ผมลืมแล้วไม่ฟังผมลืมเหลาวันที่มีข่าวท่าเรือสัก2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะเนี่ยแล้วเราเนี่ยทําอะไรวันที่แล้วอ่ะกั๊กแล้วชงชางชงชางพูดถึงแม่ตองใช่มั้ยมึงโอ้โหแม่จะไปบอกแม่ตองอะไรยังไงคุณแม่บอกคุณมดเขาก็เป็นห่วงน้องเออเป็นห่วงเราเดินผ่านพอดีเราหยุดเลยเว้ยเราหยุดเลยอ่ะแล้วเราก็แบบผมเป็นห่วงน้องผมผิดแล้วผมแค่โทรไปถามแม่เขาเป็นยังไงบ้างคือแม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วแม่ก็ไม่น่าบอกตองไม่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกอันนี้เดินผ่านเราได้ยินกับหูเองคือไม่ใช่คนอื่นมาเล่าด้วยนะมดผมบอกเลยนะเนี่ยคุณมดเขาเพิ่งโทรมาจะมีวงในไหนอีกก็แม่ยังไม่วงในอีกเหรอแม่พูดอย่างเงี้ยมดบอกก็วงในไงแม่แม่บอกแล้วแม่ยังไม่วงในอีกเหรอนะครับคือสั้นๆประมาณว่าคือตองอ่ะนิสัยเป็นคนสู้อยู่แล้วล่ะเขาก็ความตั้งใจของเขาคือเขาต้องการไปลงเล่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องย้ายทีมเนี่ยณ10วันที่แล้วนะครับผมเจอมัน10วันละนะฮะเจอในงานนึงเนี่ยเขาบอกว่าแม่ก็ยังบอกว่าณตอนนั้นน่ะแม่ยังไม่รู้เลยกับเรื่องท่าเรือมันยังไม่ได้แล้วมันก็ยังไปเถียงไงมันก็ไปวงในไงแม่ไปเถียงเขาทำไมกูไปเถียงแม่ก็ยังบอกว่าวงในก็แล้วแม่ไม่วงในอีกเหรอไม่แม่ไม่น่าจะขยี้เยอะแม่ไม่พูดอย่างนี้หรอกเฮ้ยเขาพูดจริงเขาพูดกับพี่คนนึงรุ่นใหญ่คนนึงแต่ผมยืนอยู่ด้วยทีเนี้ยก็ต้องดูว่าโอกาสมันจะเป็นยังไงไงพี่ตองอ่ะก็ให้จบฤดูกาลนี้ไปก่อนนะอันดับแรกคงก็คงสิ้นเจลีใช่ไหมแล้วผมว่าที่ซัปโปโรน่าจะจบแล้วล่ะมีเรามีเบอร์ผู้ปกครองกี่คนไม่มันเกินไปจริงไม่ให้ลงเลยเบอร์ผู้ปกครองเด็กเรามีกี่คนพ่อเจมีแน่นอนมีแต่ไม่รับโทรศัพท์นะพ่อจุ้งมีแน่นอนเนี่ยเขามีพ่อจุ้งดูอยู่พอดีมีคนติดต่ออยากให้เจไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมที่ผมจะให้เท่าไหร่แล้วผมไม่รู้ไงก็ไปคุยกันเองไงหลักล้านโอ้ยหลักสิบเราเป็นจุ้งเหรอเราโอ้จุ้งเล่าให้ฟังหมดแล้วจะให้เราไหมไม่เจมาอยู่นู่นได้กี่บาทก็ให้เขาไปคุยกันเองไงเผื่อมูลค่ามันถึงผมไม่รู้ว่าสินค้าอะไรบอกก่อนไงว่าหลักล้านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็พูดให้ฟังเฉยเงินถึงเปล่าบริษัทใหญ่อ๋อใหญ่ก็ไปถ้า50,000แสนไม่ต้องคุยเสียเวลาไม่รู้มีเบอร์กี่คนเราไม่มีพ่อจุ้งแต่ว่าผมติดต่อพ่อไม่ได้เลยอ่ะบอกแนวสมยศเขาติดต่อกันถึงกันอยู่แนวสมยศหรือมดจุลเดชก็ทั้งคู่อ่ะตอนนี้มอม้ามาแรงตองไปเป็นมือสี่แล้วเหรอนะฮะล่าสุดก็แบบเด็กเยาวชนขึ้นมาเป็นขึ้นมาเหมือนเขาไม่ไว้เหมือนเขาไม่ไว้ใจแล้วเนาะมันผมว่ามันไม่ใช่สไตล์เขาด้วยหรอมั้งผมมดนี่คุยกับแม่เลยนะฮะไปโปรแกรมไทยลีกหน่อยไปนักเตะไทยใครเงินเดือนเยอะสุดในลีกครับอะไรนะนักเตะไทยใครเงินเดือนเยอะสุดในลีกครับเอาเป็นว่าทลายรับเมื่อก่อนคือมุ้ยมุ้ยได้ประมาณไหนเจ็ดแปดปีนึงก็เอาเป็นว่าเฉลี่ยแล้วปีนึงเกินล้านโอ้ไม่ใช่ปีนึงเกินล้านเฉลี่ยปีนึงเนี่ยตกเดือนนึงเกินล้านก็ประมาณ10ล้าน12ล้านอ่ะตีละเดือนละล้าน15ล้านเขาเรียกว่ารายได้ไม่ใช่หมายความว่าเงินเดือนเงินเดือนมันอาจจะ 7-8 แสนแต่ว่าถ้ารวมนู่นรวมนี่แล้วเนี่ยนู่นนี่ปีนึงเนี่ยถัวเฉลี่ยมาเป็นเดือนแล้วเนี่ย
มันเกินเดือนละล้านเข้าใจเข้าใจไหมตั้มได้เยอะไหมตั้มไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมรู้แค่นี้คนอื่นผมไม่รู้จบครับนะฮะโปรแกรมครับก็โปรแกรมนี่ไล่ไปทีละคู่เลยนะโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ไงอย่างนี้เลยคู่แรกดียังดีที่ไม่เป็นการ์ตูนนครราชสีมากับ True Bangkok United ครับก็ติดตามได้ True Sport 2 True Sport HD 2 True For You โคราชเพิ่งไปชนะบุรีรัมย์มาแบงคอกแพ้4เกมติดแต่ว่าโคราชชนะ2นัดเนี่ยเป็นเกมนอกบ้านทั้งหมดปีนี้เล่นในบ้านยังไม่ชนะเฮ้ยเดี๋ยวๆสุดท้ายที่ผมมาผมฟันธงถูกหมดเลยนะจำได้ป่ะไม่จำไม่เคยจำไม่ได้สนใจบนเรื่องงั้นวันนี้ผมให้คุณฟันธงก่อนเลยไม่พูดโปรแกรมก่อนไหมแล้วค่อยมาทีก็นี่ทีละคู่เลยทีละคู่เลยเนี่ยโคราชกับทูแบงคอกยังไม่ฟื้นเหรอฮะทูเสร็จโคราชผมให้เสมอทูแบงคอกบอลเปลี่ยนโค้ชกลับมาแน่นอนอ่ะผมให้เสมอไอ้นี่ให้โคราชคุณให้แบงคอกโอเคมันต้องถูกสักคู่ทีมจบไม่ต้องอะไรกันเยอะ6โมงครับสมุทรปราการซิตี้กับสุพรรณบุรีทูสปอร์ต HD 3กลายเป็นว่าสมุทรปราการที่เรามองว่าจะไม่ลงตัวเนี่ยโคตรดีเลยมันนั้นกลับมาดีไว้พี่ด้วยคุณภาพผู้เล่นตั้งแต่รีสตาร์ทไม่แพ้เลยและได้ทาเดลี่กลับมาด้วยเกมนี้ใช่ผมว่าสมุทรปราการดีกว่าสุพรรณครับสมุทรปราการครับผมว่าจักรพันธ์ไพสุวรรณครับครับผมครับคู่เริ่ม1ทุ่มนะครับราชบุรีกับระยองก็ระยองเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มนะแต่พิษบูลงมาเนี่ยโอ้โหดุเลยนะยิงเลยนะยิงได้แต่ว่าไปเจอราชบุรีก็เรียบร้อยฮะผมว่าราชบุรีถึงจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาแต่ว่าตัวก็ยังดูดีกว่าใช่ในนัดที่จำเป็นที่ต้องได้3คะแนนว่าราชบุรีแล้วตัวเปลี่ยนมีผมว่าราชบุรีเหมือนกันฮะนัดนี้ต้องเอาเช่นเดียวกันโอ้ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะมีความมั่งทางไม่มีคู่สองทุ่มครับการท่าเรือกับพีทีประจวบอันนี้ไม่เหมือนกันแน่อันนี้เล่นหนังไหนทูฟอร์ยูเล่นที่ลีโอโอเคบีจีประทุมผมว่าท่าเรือชนะครับเกมลุกคุณภาพดีจบผมว่าประจวบมีแต้มกลับไอ้จ้าวินเล่นมอต้ายิงไป5ลูกแล้วผมว่ามีทีเด็ดได้ยอดเห็นเอเลียนดอลล่าวิ่งตามพิทบูลูกนั้นแล้วผมเชื่อว่าวินเล่นมอต้าทำได้เกมนี้นั่งไงดอลล่านั่งไม่รู้ว่าผมเชื่อว่าประจวบมีแต้มผมว่าท่าเรือชนะยอดเอาหน้าทำเป็นสกอร์การ์ดหน่อยนะยอดไม่ที่พี่มาไม่ปันไปอาจจะไม่ได้ปันไปอาจจะไม่ได้จริงอาทิตย์ครับแล้วผมพูด BG มาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีใครให้เครดิตเลยอ่ะนี่ไง BG 6โมงคู่6โมงวันอาทิตย์สุโขทัย BG โอ้โหคู่นี้น่าดูดีทั้งคู่ผมว่าสุโขทัยกลับมาจากโควิดเนี่ยไม่แพ้เลยดีมากนะมากแต่ว่า BG เพิ่งสะดุดก็สะดุดไปนั้นละกันผมว่าเสมอผมอยากดูพี่องค์เล่นแบบสมมุติไปเยือนแล้วเค้าเล่นแบบไม่บุกอ่ะเค้าเล่นปกติอยู่แล้วแบบนั้นน่ะเกมเยือนผมว่าเค้าจะชนะผมเห็นเหมือนกับพี่แชมป์ปฏิคุณพี่น้องบอลเข้าทางทิติพันธ์เล่นอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่คือประเด็นน่ะเวลา BG ที่ดีกว่าแล้วอยู่ในบ้านแล้วไปเดินเข้าหา BG มากตอนนี้ยังทำไม่ได้แล้วสุบัญญามาอิรฟานเจ็บทิติพันธ์แบนแล้วลูกกาอากาศเนี่ยตัวสุโขทัยกองหลังไทยล้วนฮะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องให้เปิดอาจจะไปได้ทีเด็ดกันเลยไม่ให้เปิดเลยคนอ่านก็บอกจะให้มันเปิดนี่ไงแต่กรรมการเขาเป่าฟรีคิก6โมงครับตราดบุรีรัมย์คู่นี้น่าดูมากตราดชนะรวดมา2นัดแต่ว่าเป็น2นัดที่ออกไปเยือนทั้งหมดครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านกลายเป็นลงตัวเจอบุรีรัมย์ของกาม่าที่เพิ่งแพ้ตราดมานัดที่แล้วเชื่อใจไหมผมว่าบุตราดลงตัวแล้วตราดเจอบุรีรัมย์ไม่บุรีรัมย์ปีที่แล้วเนี่ยยังเหนื่อยเลยนะก็นัดปีที่แล้วก็พื้นสนามไม่ดีแล้วก็ตาตุนเนสเขี่ยบอลไปเขี่ยบอลมาแล้วก็เขี่ยให้ถ้าเป่าเบิร์ดไม่เป่านะเลือกจริงตราดมีลุ้นหนึ่งแต้มสิทธิโชคฟาโซน้องรักเล่นกลางนะหลังๆไม่เป็นไรเริ่มจะห่างประตูเข้าไปทุกทีนะหมดอ่ะให้มันก่อนถ้าสนามแย่เนี่ยถ้าสนามแย่เนี่ยกีดี้คันยุกก็เลื้อยไม่เป็นถ้าฝนตกด้วยเนี่ยผมไม่ตอบผมว่าตราดมีโอกาสได้แต้มแล้วทำไมก็มันก็นิดหน่อยที่จะไปอะไรตราดแล้วคุณให้อะไรผมก็ว่าตราดมีโอกาสได้แต้มผมยังไม่เชื่อใจบุรีรัมย์ก็แค่นี้อภัยชนะไหมถึงชนะไม่ถึงอุทัศนะนี่เบื่อไปแล้วนะเหมือนเมืองทองแต่ก็ไม่แน่ไม่แล้วถ้าฝนตกอีกอะผมมันเข้าทางตราดไงจุดหนึ่งครับเทโรเมืองทองอะบอลเปลี่ยนโค้ชอีกคู่มาริโอคุมทัพนัดแรกผมว่าเทโรชนะคือเทโรมันลงตัวซูมาเล่มาแล้วมาแล้วโมฮามาลูซูมาเล่มาแล้วบาโบลง27นาทียิง2ลูกเมืองแล้วเฮ้ยใครบอกบาโบมาหาหน่อยวะเมืองทองรอคุณก็ไปหามันดิทำไมวะนี่เขาซีกันอ๋อ
พี่พูดเล่นเมืองไทยเล่นเมืองไทยครั้งแรกสมุทรพิทยาคมนี่แน่ช่วยคอครับเล่นกับเด็กวัดสุทีบาโบย้ายทีมเขาได้เปอร์เซ็นต์ไปมัน2ล้านนะไม่เนี่ยที่ตามตัวมันอยู่เนี่ยมึงเอามาให้กูบ้างโบบาโบดูอยู่ป่ะเนี่ยแต่นี่คือครั้งแรกที่เล่นลีกสูงสุดเลยนะถูกไหมไม่เขาเคยมาเล่นสมุทรสงครามครับผมเขาเคยเล่นแม่กองเขาเคยเล่นแม่กองแล้วยิงเมืองทองด้วยแต่นานแล้วไม่เหรอนานนานมากก็ตอนแม่กองอยู่ไทยลีกอยู่อ่ะก็มาหลังบิลุกแล้วตอนหลังอ่ะตอนหลังเขาก็เลยจะไปเป็นเหมือนกับเป็นราชาอยู่ในลีกสองไปยิงใหม่ไปอ่างแต่ว่าก็จะยิงเป็นดาวสันโดในลีกสองผมว่าเทโลชนะได้เมืองทองอาจจะเกมนี้อาจจะยังไม่ฟื้นแต่ว่าน่าจะต่อไปน่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชก็ตามครับผมเพราะว่าเทโลก็ฝืนมาหลายเกมผมว่าเมืองทองไม่แพ้ถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นเมืองทองผมว่าเสมอโอเคจบครับผมคู่สุดท้ายชลบุรีชลบุรีสิงห์เชียงรายถ้าทำโทษผมไม่เข้านะรายการเนี้ยโดยปกติมันก็ไม่มาไอ้เหี้ยก็น่ากลัวที่เป๋งสิงห์เชียงรายเชียงรายชลบุรีเหนื่อยชลบุรีเนี่ยในบ้านชนะหมดถูกไหมใช่ชนะรวดแต่เชียงรายเนี่ยซาจ้ามาแล้วก็ยิงแล้วนะโอ้เล่นก็ดีเลยให้ข้อมูลนิดหนึ่งปีที่แล้วถ้าเอาที่ชลบุรีสเตเดียมในยุคของสะสมพบประเสริฐแพ้แค่เกมเดียวคือสิงห์เชียงรายแต่เกมนี้ชลบุรีชนะเอาสิใส่เสื้อชลบุรีเอาสิ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 คุณสิงห์ตัวทองดูอยู่คุณสัตว์สิคุณสัตว์สิดูอยู่คิดอยู่ไอ้มดว่าไงคิดอยู่ก็ดูขุมกำลังอยู่คิดกำลังประมวลศิวกรก็ซ้อมได้แล้วแต่ว่านัดที่แล้วไม่มีชื่อถ้ากลับมาอีกนี่ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะผมว่าเชียงรายไม่แพ้เชียงรายมีแต้มผมว่าชลบุรีไม่แพ้แต่ถึงชนะได้เอาสิผมว่าเชียงรายว่ะผมคิดเหมือนมดได้ต่อเสื้อต่อเสื้อต่อเสื้อทิ้งไปไม่ก็เดี๋ยวให้ปูอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ปัญหาเสื้อยอดผมใส่อะไรก็ได้สุดยอดเยี่ยมมากเบอร์อีกตัวฮะเอาจนนี่คือ8คู่ของไทยลีก1นะไทยลีก2มีโปรแกรมมั้ยไม่มีนะก็ขอบคุณด้วยนะฮะ New Suzuki CS นะครับสัมผัสใหม่สบายทุกมิติครับเข้ามาแล้วเหรอ Suzuki ไม่เป็นไรเขาให้ขอบคุณไหมครับให้ขอบคุณแค่เองยอดแล้วก็ขอบคุณด้วยโอ้ตายแล้วอันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะไม่เป็นไรผมตายแล้วใจผมตายแล้วใจผมและขอบคุณด้วย Eneos บริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นใจผมไม่หลังใจยังกระตับเรื่องของผู้สนับสนุนตั้งแต่นี่แหละรอบที่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามดเอาอะไรมาแจกเดี๋ยวหาก่อนโอ้โหยังไม่รู้เลยต้องมีครับนะฮะส่วนไฮลีก2คู่ที่น่าสนใจวันจัดเลยชั่วโมงเนี่ยไม่มีบิ๊กแมตช์เลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวตามดูทีมผมฟันตรงคู่ที่น่าสนใจโอ้ยผมฟันตรงได้นะศุลกากรศุลกากรเจออุทัยธานีไงไม่น่าสนใจไงโค้ชโย่งเจอเทิดศักดิ์โอเคอ๋อนี่แพร่ยังเตะกับเชียงใหม่ FC ใช่เชียงใหม่เพิ่งโดนไป5ลูกใช่สบายๆไม่น่ารอดแพร่ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ติดตามไทยลีก2ครบทุกคู่เป็นที่สุดท้ายแล้วกันโอ้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหลไทยลีก2ถ่ายครบทุกคู่มากี่ปีพี่หลายปี2-3 ปีไหมมากกว่า3นะผมว่าก็ตั้งแต่ทวิชั่นได้ลิขสิทธิ์รอบ2 5-6 ปีแล้วไม่ครบทุกคู่ครบทุกคู่รอบ2เนี่ยตอนที่เซ็นสัญญารอบ2ดิก็ปีไอ้รอบแรกไม่นับก็ตีไป4มั้งอืมประมาณ4ปีเออนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้จะมีถ่ายทอดสัปดาห์ละ3คู่แต่ไม่รู้ออกที่ไหนนะก็น่าจะตอนออนไลน์เนาะสมาคมก็บอกให้ถ่ายละ3คู่ที่เหลือสโมสรก็ไม่ถ่ายได้เช่นเดียวกับ FA ครับวันนี้วันนี้รอบ64ทีม FA ครับจับฉลากวันนี้เรามีผลขึ้นให้ดูได้มั้ยก็สโมสรจะทําการถ่ายทอดสดเองนะครับสมาคมจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าสมาคมเองนายกเขาบอกว่าเขาจะมีถ่าย15คู่ไม่รู้รอบไหนยังไงคู่ไหนนะแล้วก็ถ่ายออกทางช่องไหนก็ยังไม่รู้แต่เขาบอกเขาจะถ่าย15คู่แต่ก็คือมีโควต้าจะถ่ายอยู่15คู่ใช่นะฮะเอาวันนี้คนไปถามมาวันนี้มีช้างเอฟคัพนะครับก็เป็นรอบ64ทีมซึ่งก็แบ่งออกเป็น2วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนแล้วก็8พฤศจิกายนนะฮะอาทิตย์มีไทยลีกเจอกันอยู่เหมือนกันโคราชกับสุพรรณบุรีซิตี้นะครับแล้วก็ได้ดูกระจายกระจายน่าดูอีกคู่นึงคือที2หนองบัวเจอเชียงใหม่อยู่ในเดสองทีมนำที่ยังไม่แพ้ใครในลีกมาเจอกันอย่างน่าตาเฉยนอกนั้นก็เจอทีมค่อนข้างที่จะงานเบาสำหรับทีมที่อยู่ในไทยลีก1คือจริงๆก็มีทีมจาก TA มาโอ้เป็น10ทีมเลยนะพี่เบิ้ลถ้าเรือก็เจอไม่หนักถ้าเรือไปเยือนบางกอก FC นะฮะทูแบงคอกเจอมอเกษมบัณฑิตครับบุรีรัมย์เจอสมุทรสงครามนะฮะเทโรเจอราชประชาครับครับผมเชียงรายเจอนนทบุรีสอบุญมีฤทธิ์
เมืองทองเจอราชประชาเจอบริเทโลเมื่อพูดไปแล้วเขาชอบย้ำเขาชอบย้ำอ่ะนี่อะไรเนี่ยไม่นี่ลายหาคุณนันท์บอกผมนี่พูดหลังๆนี่พี่แชมป์พี่แชมป์อันนี้ได้ทีละนันทพรพันลิศบอกว่าเดี๋ยวจะไปแข่งบอลแข่งกับทีมพี่เบิ้ลผมทีมพี่เบิ้ลทีมอะไรวะผมนึกว่าไอ้เชียงงงเชียงใหม่ป่าวราชประชาทีมพี่เบิ้ลก็พี่หม่อมประธานเดินมายกมือไหว้ก่อนพี่หม่อมเป๊ปเดินมาปึ๊บคือคุณเคยเห็นแบบพี่เบิ้ลเดินถือกระเป๋าอะแต่ที่โทษแต่โทษนะวันนั้นที่เจอโอ๊ตอ่ะที่เจอกับบางปีน่ะยุทธยาพอเปิดคนภาคไปพิกโขงเป็นลุดดี้ว่ะของไม่อยู่ไม่ได้ไงภาควันแค่เพิ่งไปภาคเฮ้ยโอเคนะพี่ผมว่าโอเคนะวันนั้นผมฟังภาคราชประชาถ่ายทุกนัดครับครับถ่ายทุกนัด15คู่นี้น่าจะหมายถึงถ่ายรอบ16ทีมถึงรอบชิงใครบอกไม่รู้ครับผมก็ใช่ไงก็รอบลึกๆไงรอบนี้ไม่มีเขาบอกว่ารอบ16นี่ก็8คู่รอบ8 4รอบรอง2รอบ1รอบชิง1ก็เป็น15อย่างนี้ป่ะคือเอาช่องไหนออกออนไลน์ออกออนไลน์คือผมยังชอบความน่ารักของพวกเรานะผมเชื่อว่าคนฟุตบอลพวกเราพี่เบิร์นอย่างเมื่อวานน่ะเมื่อวันพุธป่ะทำไมเมื่อวานวันพุธใช่ป่ะไอ้นี่ก็เมื่อวานวันพุธไงที่พี่ลิฟพี่ลิฟชิงออกไปเพื่อภาคราชประชาถูกมั้ยเมื่อวานใช่ครับเออไอ้ของผมเนี่ยก็คือผมไปทำด้านมีเดียให้บางปะอินถูกไหมแชมป์บางปะอินทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานบางปะอินบุกเยือนอสัมชัญธนบุรีพวกสายทางอสัมพลพวกพี่ธรอสัมยูไนเต็ดเมื่อวานพวกพี่ธรสารภูมิพวกเปี้ยวกิติสารสุวรรณก็โทรตามเรานะมันก็มีเราก็มีความรู้สึกว่าเออไม่เถียงอะไรมันไปแล้วมันไม่มีอะไรข้างบ้านต่อแมววิ่งผ่านข้างบ้านแล้วเขาพูดอยู่ว่าบับเบิ้ลชิ่งออกมาไงเมื่อกี้ใช่ไหมอะไรคุณพูดอะไรตกใจไม่ใช่คือประเด็นก็คือว่ามันก็มีความรู้สึกอย่างพี่ไปพระเอาแต่พี่ไปที่ลีโอเซียมแต่ถ้าวันที่เป็นเจ้าบ้านใช่เราก็จะได้เจอมากมายอย่างว่าพี่จะยังเจอพี่โอ่งถูกไหมแล้วยังไงมันก็มีความสุขดีผมเลิกคุณไม่ฟังแต่แรกไงผมเริ่มต้นด้วยคำว่ามันน่ารักดีมันน่ารักดีคือคนมันไม่เจอกันเลยแต่มันมาเจอกันก็จับฟุตบอลแล้วมันก็ยังอาทรสายงานกันเหมือนเดิมเพราะครอบครัวฟุตบอลไทยไม่ยังมีนะถ้าเราไม่ไปคิดที่ว่าแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่เราไม่รู้จักเลยนะผลประโยชน์อะไรไม่ใช่อย่างผมไปหนังบอลนี้ผมก็ไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องก็คุยกันสนุกสนานครับผมพูดเรื่องตายหลายเส้นเยอะเห็นการตองช่วงนี้ละเอียดอ่อนการตองของ FC พี่แชมป์การตองไม่เจอเลยการตองเอฟซีพี่แชมป์คนเดียวอ่ะคุณอันตรายนะบอกเลยคุณรัตนากรบอกว่ากาม่าจะทำให้แฮร์รี่เคนยิงตราดครับรอชมเลยมาเลสจะยิงอีกเมตรผมแฮร์รี่เคนก็คือเชฟโควิดไม่คือผมอยากจะถามว่าไปเห็นนัดไหนที่บอกว่าเหมือนแฮร์รี่เคนตอนแมตช์อุ่นเครื่องผมดูแล้วคันยุกโอเคคันยุกก็คล้ายๆมาเลสนะยุกโอเคอยู่ได้สวัสดีครับพี่แชมป์หนวดปลาหมึกแดงพี่เบิ้ลบีจีพี่มดโซเดตคนเลวแห่งลูกหนังไทยเออนี่เทพบุตรลุดโอ้โหแม่งหมดไปจุดเลยเทพบุตรรัชดาถ้าเรือผมจะพอได้ไป FC แชมเปี้ยนลีกไหมครับไปลุ้นสิคุณ X สิงห์ท่าเรือทำไมยังไม่ได้ลุ้นได้ลุ้นนี่คุณ X ได้ของรางวัลไปใช่ไหมครับเรียบร้อยนะคุณ X เนาะนี่ผมหามาแจกตลอดตกลงมันเป็นของเป็ดพุนรัตน์เอามาแจกนานไม่เกี่ยวกับบล็อกการ์ดด้วยคืออะไรพูดอะไรเนี่ยถุงเท้าก็วันนั้นสัปดาห์นั้นพี่ไม่มาถุงเท้ากันลื่นเอาให้หาของมาแจกใช่ไหมเดี๋ยวจัดการเออเดี๋ยวมาแจกเดี๋ยวจัดการให้เสื้อราชประชาใจพี่แต่เสื้อราชประชาผมขอสีเย้าตัวนึงดิขอมิซุโน่มาให้เลยแล้วมาชิมผมไหมพรีเซนเตอร์มิซุโน่ดิแล้วมาชิมผมไหมพรีเซนเตอร์ไอดีคันสินค้าเอาพวกเดียวกันโอ้ผมการได้อยู่เวลาหมดเวลาวันนี้สนุกสนานมากนะครับขอบคุณเอเนออสด้วยครับด้วยบริษัทน้ำมันชั้นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นครับอันนั้นคือเขาขีดค่านะเขาไม่ได้ไฮไลท์นะเดี๋ยวซูซูกิกำลังจะกลับมาไม่ใช่ปัญหาแล้วเดี๋ยวเราการละอาจจะมีเพิ่มเป็น2วันถูกแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เอาวันเดียวก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าวันพฤหัสผมขออนุญาตลาผมไม่อยู่ผมมีภารกิจต้องไปทำก็มาไหมแชมป์กับมดด้วยพี่มาไหมแขกรับเชิญอีกคนนึงพี่มาไหมก็เขาพูดอยู่ขอลาแค่วันเดียวมีภารกิจต้องไปนำทัพ99ครับอ่ะลาไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่พฤหัสหน้า1ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยว3ทุ่มเจอที่ FM 99ด้วยนี่ใครไม่รู้อ๋อรุดดี้กับแป๊บซี่ครับมันจะทะเลาะกันเมื่อวานไอ้รุดดี้เนี่ยมันมาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วผมฟังวิทยุมาแล้วมันมาให้พี่อู๋อ่ะมาให้พี่อู๋อ่ะใช้จันอู๋มันมาหาข้าวฟรีอ่ะพี่จันอู๋หนักไปช่วงนี้จันอู๋บอกเลยว่ามันเป็น18โมงคุณพี่อย่าดูแลมันด้วยเขาก็พูดถึงพี่ตลอดเวลาพูดถึงรุดดี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะวันนี้แต่200นะวันนี้ก็
พฤหัส1ทุ่มครับตักนี้ไปช่วยกันแชร์ด้วยช่วยกันแชร์ด้วยเนาะ3ทุ่มเจอกันจอสนามบอลไทยครับลาแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ